ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่9 ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะมันยังไม่จบแล้วก็มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาสมาธิเราได้พูดถึงเหตุให้เกิดสันติภาพมาตามลำดับผู้ที่ได้ฟังมาแล้วก็จะนึกได้อยู่ว่ามีอะไรบ้างในครั้งแรกทีเดียวก็พูดว่าทำไมเราจึงต้องมาพูดเรื่องสันติภาพดูมันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งโลกที่จริงมันเป็นเรื่องของพุทธบริษัทโดยตรงเพราะว่าธรรมะหรือศาสนานี่มันมุ่งหมายสันติสุขสันติภาพในที่สุดโดยกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์จะให้โลกมีสันติภาพ สันติสุขจึงได้ตรัสพระธรรมวินัยไว้อย่างมากมาย เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรสนองพระพุทธประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าเพื่อตัวเราเองตัวเราเองอยู่ในโลกนี้ต้องการอะไรต้องการความทุกข์ความยุ่งยากลำบากความวินาศชิบหายอย่างนั้นเลยมันก็เปล่า มันก็ต้องการสันติภาพสันติภาพมันเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนในโลกต้องเกี่ยวข้องด้วยแล้วบางทีจะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้ก็ได้ถ้ามันมีสันติภาพมนุษย์มันก็เป็นสุขสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ถูกเบียดเบียนก็เป็นสุขต้นไม้ต้นไม้ไม่ถูกเบียดเบียนก็ เจริญงอกงามแล้วมันยังเนื่องไปถึงไอ้โลกเทวดาพวกสวรรค์เทวดาด้วยถ้ามันไม่มีสันติภาพในโลกนี้แล้วมันก็หมายความว่าไม่มีใครทำดีทำถูก สวรรค์ก็ร้างพูดอย่างสวรรค์อย่างที่เขาพูดกันนะสันทาสาคนว่าเป็นเมืองสวรรค์หนาแน่นไปด้วยเทวดาคือคนทำดีแล้วเกิดที่นั่นถ้าในโลกนี้มันไม่มีสันติภาพไม่มีคนทำดีมันก็ไม่มีใครจะไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็ร่างหมดเหมือนกันนี่เรียกว่าสันติภาพมันจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องสนใจหรือว่าเอากันแต่ในหมู่มนุษย์เนี่ย ใครบ้างอ่ะมันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสันติภาพ ถ้าไม่มีสันติภาพมันอยู่ไม่ได้นี่จะอยู่ที่นี่บ้านนี่เมืองนี่เมืองไหนก็ตามถ้ามันไม่มีความปกติสุขอย่างถูกต้องแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เบียดเบียนกันตายหมดทุกคนจึงเกี่ยวข้องกับสันติภาพถ้ามีสันติภาพแล้วทุกคนก็ได้รับประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องสนใจนี่เราจึงสนใจเรื่องสันติภาพคือมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่มีใครคนไหนที่ไม่ได้รับบารมีของสันติภาพที่มันมีอยู่ในโลกนี้ เมื่อสันติภาพมาถึงทุกคนก็จะพอใจด้วยกันทุกคนเลยไม่ยกเว้นใครถ้าสันติภาพไม่มีมาก็คือวิกฤตการณ์วุ่นวายและสำระซ้ายเดือดร้อนยุ่งยากลำบากเพราะฉะนั้นควรจะสนใจเรื่องสันติภาพแต่เหตุนี้จึงเอามาพูดสันติภาพส่วนบุคคลก็ได้เรียกว่าสันติภาพส่วนบุคคลคือความมีสันติสุขถูกต้องสำหรับบุคคลและรวมกันทั้งหมดก็เป็นสันติภาพของสังคมเป็นสันติภาพของโลกก็เป็นสันติภาพสันติภาพคำเดียวนะมันมีความหมายกว้างเท่าไหร่
ควรจะสนใจในฐานะเป็นพระพุทธประสงค์นี่สูงสุดนะในฐานะเป็นพระพุทธประสงค์เราช่วยสนองพระพุทธประสงค์ช่วยทำโลกนี้มีสันติภาพตามพระพุทธประสงค์ทีนี้ส่วนตัวเราเองถ้าไม่มีสันติภาพมันก็อยู่ไม่ได้นั่นก็จะช่วยกันขวนขวายให้มันมีสันติภาพขึ้นมาในโลกที่มองอีกทางหนึ่งว่าเรามันเป็นหนี้บุญคุณของสันติภาพที่เขาได้สร้างสรรค์กันขึ้นมาไหว้ตามที่จะมีเท่าที่มันจะมีเราก็ได้อาศัยสันติภาพนั่นอยู่เป็นสุขมาจนถึงบัดนี้เราจึงเป็นหนี้บุญคุณของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็ควรจะช่วยกันรักษาไหว้สืบๆไปที่เอามาพูดนี่ก็เพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องได้โดยง่ายถ้ามันไม่เข้าใจอะไรเสียเลยมันก็ปฏิบัติไม่ได้มันไม่รู้สันติภาพอะไรอย่างไรทำไมเพื่ออะไร จึงเอามาพูดจนละเอียดยืดยาวตั้งภาคหนึ่งของการพูด คือภาคอาสาฬหบูชานี่ จะพูดแต่เรื่องสันติภาพพอดีกับปีนี้เขาจัดเป็นปีสันติภาพสากลขององค์การโลกคือองค์การสหประชาชาติเขาตกลงกันให้ปีนี้เป็นปีสันติภาพสากลพูดกันแต่เรื่องสันติภาพหนังสือหนังหาเขียนออกมามากมายเกี่ยวกับสันติภาพทั้งนั้นเราก็ควรจะรับรู้แล้วก็ร่วมกันทำด้วยจึงเอามาพูดและขอร้องให้ท่านทั้งหลายฟังคิดนึกแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติได้เป็นการช่วยกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้ตามที่จะทำได้เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อจะใช้หนี้แก่สันติภาพซึ่งมันมีอยู่ในโลกทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ครั้งแรกก็พูดว่าเหตุไรจะต้องมีการพูดจาเรื่องนี้และต่อมาก็พูดเรื่องวิกฤตการณ์คือภาวะตรงกันข้ามเมื่อไม่มีสันติภาพมันเป็นอย่างไรต่อมาก็พูดเรื่องมูลเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ว่ามันมาจากอะไรต่อมาก็พูดถึงตัวสันติภาพและต่อมาอีกก็พูดถึงเหตุปัจจัยที่ให้เกิดสันติภาพในหมวดปัญญาก็มีในหมวดศีลก็มีในหมวดสมาธิก็มี ในหมวดสมาธินี่ก็มีสามอย่างคือหมวดสัมมาวายามะหมวดสัมมาสติหมวดสัมมาสมาธิซึ่งจะได้พูดในวันนี้จะได้พูดเรื่องสัมมาสมาธิในฐานะเป็นเหตุปัจจัยของสันติภาพขอสนใจให้ดีๆตั้งใจฟังให้ดีๆว่าบัดนี้เราจะพูดกันอย่างทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยเรื่องสัมมาสมาธิจะพูดเรื่องสัมมาสมาธิ เมื่อจะพูดเรื่องอะไรเราก็จะพูดถึงเรื่องชื่อของสิ่งนั้นๆก่อนเมื่อเราจะพูดเรื่องสมาธิมาสมาธิก็พูดถึงเรื่องชื่อคือถ้อยคำคำนี้ก่อนเรียกว่าพิจารณากันโดยถ้อยคำโดยพยัญชนะสัมมาสมาธินี่เป็นคำพูดรวมกันเป็นคำเดียวแยกออกเป็นสองตอนคือสัมมาตอนหนึ่งสมาธิตอนหนึ่งสัมมาแปลว่าถูกต้องตัวหนังสือจะว่าสม่ำเสมอราบเรียบราบรื่นไปรื่นไปหมดนะเป็นสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตตัวหนังสือก็ความตั้งมั่นแต่ในที่นี้หมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตนะมาพูดเรื่องจิตพูดเรื่องความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิรวมกันเข้าก็แปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างถูกต้องทีนี้คำว่าถูกต้องนั้นใจความสำคัญอยู่ที่ว่าให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ให้โทษแก่
ฝ่ายใดเป็นการได้รับประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็เรียกว่าถูกต้องถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาการดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนี่ยคือสัมมาสมาธิอันนี้จะเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการให้เกิดสันติภาพถ้าทุกคนมีจิตเป็นสัมมาสมาธิโลกจะมีสันติภาพยิ่งไปกว่านี้อย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เดี๋ยวนี้สันติภาพมันหาทำยาหยอดตาก็เกือบจะไม่ไปได้อยู่แล้วแต่มันยังมีเหลืออยู่บ้างอย่างละคนปนเปกันไปกับวิกฤตการณ์แต่ถ้าทุกคนมีความตั้งใจว่าอย่างถูกต้องแล้วมันจะมีมากกว่านี้จนเหลือที่จะกล่าวได้เราจึงควรสนใจ ถ้าว่ากันโดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือแล้วมันหมายความว่าอย่างนี้คือการตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ถูกต้องนี่โดยเนื้อความเอาดูกันอีกทีก็โดยเนื้อความโดยความหมาย เป็นการรวมกระแสจิตหรือกำลังของจิตทั้งหมดเป็นจุดเดียวนะกิริยาอาการอธิบายออกมาเป็นว่าการรวมกระแสกำลังกระแสแห่งกำลังของจิตเป็นจุดจุดเดียวมันก็มีกระแสแรงมีกำลังแรงเหมือนในแก้วรวมแสงที่เด็กๆเล่นน่ะแก้วที่นูนตรงกลางเอามาส่องกับแสงแดดแล้วรวมแสงเป็นไฟลุกขึ้นมาเพราะมันรวมเพราะมันรวมแสงที่มันพร่ากระจายมันรวมเป็นจุดเล็กจุดเดียวมันก็ร้อนจนถึงกับเป็นไฟลุกขึ้นมา นี่คือคุณค่าของการรวมกระแสในการรวมกำลังเมื่อจิตได้รับการรวมกำลังรวมกระแสมันก็มีอะไรแรงพอที่จะส่องทะลุไอ้สิ่งที่ปิดกั้นเรื่องความมืดบอดอะไรต่างๆได้ส่องไปถึงความจริงเห็นความจริงแต่สำหรับจิตนั่นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ทำประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าที่มันจะใช้ได้เพราะนั้นมันจึงมีลักษณะอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยการรวมกำลังกันอย่างนี้มันก็มีผลออกมาเป็นความบริสุทธิ์ของจิตความบริสุทธิ์ของจิตนิวรณ์ทั้งหลายอยู่ไม่ได้นี้กระจัดกระจายไปหมดในจิตมันก็มีความบริสุทธิ์นะไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูอะไรของจิตเป็นจิตบริสุทธิ์มันก็มั่นคงมั่นคงมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบจิตและจิตนั่นก็ไวว่องไวพร้อมเพรียงว่องไวในการที่จะทำหน้าที่ของจิตจิตนี้จะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วมันว่องไวในการที่จะทำหน้าที่อย่างนั้นด้วยรวมเป็นสามข้อจำไว้ง่ายๆว่าที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยเนื้อความความหมายคุณค่าของมันนั่นก็คือว่าหนึ่งมันบริสุทธิ์เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีอะไรก็ไปปิดบังแล้วสองมันตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วก็สามมันก็ไวว่องไวในหน้าที่ที่มันจะต้องทำมันช่วยจำไว้สามอย่างแล้วสำหรับทดสอบดูเองว่าจิตเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นว่องไวสามอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิสมบูรณ์เดี๋ยวจะเข้าใจกันแต่เพียงว่าตั้งมั่นเฉยๆบางคนจะหมายถึงความหมายความไปถึงว่าเงียบหายไปแข็งทื่อไปเหมือนกับท่อนไม้ก้อนหินเป็นสมาธิอย่างนั้นก็มีคนเคยคิดเคยเข้าใจ
เมื่อเป็นสมาธิแล้วไม่ได้แข็งทื่อเป็นท่อนไม้หรือก้อนหินแต่ว่องไวที่สุดในการที่จะคิดจะนึกจะทำหน้าที่ใดๆของจิตจะคิดจะพิจารณาจะจำจะตัดสินใจจะคิดนึกจะปฏิภาณอะไรมันก็เข้มแข็งว่องไวไปหมดนี่เรามีจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะมีลักษณะบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วก็ว่องไวเนี่ยโดยอัตถะเนื้อความของคำว่าสมาธินั้นมันเป็นอย่างนี้ที่อีกอย่างหนึ่งที่ประสงค์มากที่สุดเป็นที่รวมแห่งใจความก็ได้ว่ามันเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเห็นความจริงที่ควรจะเห็นนะธรรมดาจิตธรรมดาตามอยู่ตามธรรมดานี่ยังไม่พร้อมเพราะมันมีอะไรมากวนมาผสมมาปนเปมาเกลือกกลั้วมาปิดบังจิตไม่ได้โปร่งไม่ได้เป็นอิสระเดี๋ยวความรู้สึกทางกามารมณ์บ้างเดี๋ยวความรู้สึกทางโกรธเกลียดแค่เกลียดแค้นบ้างเดี๋ยวความรู้สึกอ่อนเพลียบ้างเดี๋ยวฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวลังเลบ้างนะที่เรียกว่านิวรณ์นะจิตของเราไม่ได้สะอาดปร่องใสสดชื่นตามปกตินั่นมันมีนิวรณ์เนี่ยถ้าเอาจริงเหล่านี้ออกไปเสียมันจะกลับเป็นจิตที่แจ่มใสว่องไวเห็นอะไรได้ตามที่เป็นจริงเปรียบง่ายๆเปรียบให้ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจได้เหมือนกับแว่นตาถ้ามันสกปรกไปด้วยของสกปรกด้วยเหงื่อด้วยฝุ่นด้วยอะไรต่างๆแว่นตามันก็มัวมันก็มองไม่เห็นหรือถ้าถึงกับว่ามันมีอะไรมาป้ายหรือมีสีมาทานี่มันยิ่งไม่เห็นใหญ่เช็ดแว่นตาให้ใสที่สุดที่ใสได้มันก็มองเห็นจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเช็ดไอ้สิ่งที่มาหุ้มห่อเกลือกกลั้วออกไปเสียมันจะแจ่มใสจะคล่องใสแล้วก็จะใสกระจ่างจะเห็นอะไรได้ตามที่เป็นจริงมันอยากรู้อะไรมันจะเห็นตามที่มันต้องการจะเห็นถ้าจิตมันเป็นอิสระและแจ่มใสคือเป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ถูกปิดบังหุ้มห่อเปลือกเปลือยอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเราจึงถือว่าไอ้จิตที่เตรียมพร้อมสำหรับจะเห็นอะไรอย่างลึกซึ้งตามที่เป็นจริงนั่นแหละคือความหมายของคำว่าสมาธิโดยตัวหนังสือได้คำว่าจิตตั้งมั่นแต่ถ้าโดยความหมายโดยอัตถะกลายเป็นว่าจิตบริสุทธิ์จิตเข้มแข็งจิตว่องไวในหน้าที่การงานมีคุณสมบัติเต็มถึงที่สุดที่บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ถึงที่สุดของจิตนะแล้วก็ที่เข้มแข็งก็เข้มแข็งถึงที่สุดของจิตที่ว่องไวก็ว่องไวถึงที่สุดของจิตมันเต็มไปด้วยคุณค่าอย่างนี้ก็เรียกว่ามัน ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าจิตและมันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมันมีความเป็นสมาธิเมื่อมันมีความเป็นสมาธิมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ได้เราก็รู้จักในสิ่งที่เรียกว่าสมาธิกันไว้ในความหมายกว้างๆอย่างนี้ว่าโดยเพียงชนะโดยตัวหนังสือคืออย่างไรโดยความหมายคืออย่างไรเรียกว่าเป็นการรู้จักจิตในเบื้องต้นรู้จักสมาธินะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสมาธิของจิตนะในเบื้องต้นทีนี้คำว่าสมาธิเนี่ยเป็นคำยืนรงอยู่อย่างนี้สำหรับเราจะได้ศึกษาต่อไป
นี่จะดูถึงชนิดหรือระดับต่างๆชนิดต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิคนบางคนขออภัยนะจะพูดว่ามันอาจจะโง่หรืออาจจะเคล้าไปว่าสมาธิจะมีต่อเมื่อมาที่สงบสงัดและทำสมาธิถ้าอย่างนี้คนนั้นมันยังโง่มากสมาธิมันมีอยู่ตามธรรมชาติในธรรมชาติในคุณสมบัติของจิตแต่มันไม่พอมันมีไม่พอเราจึงมาทำให้มันมีมากขึ้นให้เพียงพอจึงมีระเบียบปฏิบัติอย่างระเบียบปฏิบัติสมาธินะเกิดขึ้นสำหรับอบรมให้สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่มันไม่พอให้มันพอหรือมันถึงที่สุดความเป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นมันมีตามธรรมชาติซึ่งเคยพูดมาแล้วในเรื่องของสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกหรือการกระทำที่มันกระทำได้เองรู้สึกได้เองเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิต ซึ่งไม่ต้องสอนเกิดมามันก็ทำได้เองมีได้เองทีนี้มันไม่พอมันจึงต้องทำเราจะเห็นได้ว่าสมาธิตามสัญชาตญาณ นั่นก็มีอยู่มากเหมือนกันมีประโยชน์มหาศาลเหมือนกันที่ทำให้ชีวิตรอดอยู่ได้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั้นจำเป็นแก่ชีวิตชีวิตต้องมีสัญชาตญาณที่ควรจะมีอย่างครบถ้วนจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้สิ่งที่มีชีวิตมีจิตคิดนึกได้แล้วก็จะต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นน่ะอยู่ในตัวตามมากตามน้อยตามสมควร ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทำอะไรไม่ได้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันหรือคนก็ตามมันจะต้องเคลื่อนไหวมันต้องมีการเคลื่อนไหวถ้ามีการเคลื่อนไหวมันต้องมีเจตนาจะเคลื่อนไหวแล้วมันก็มีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไปที่ไหนจะทำอย่างไรในความคิดที่มุ่งหมายไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความเป็นสมาธิเช่นการก้าวเดินมาทุกก้าวเนี่ยมันต้องมีสมาธิแล้วมันก็จะต้องรู้ว่าจะไปที่ไหนจะมาวัดนี้มันก็มีสมาธิรวมว่าจดจ่อตรงมาที่นี่แต่ทุกก้าวเดินมันก็ต้องมีสมาธิให้ก้าวเดินมาอย่างถูกต้องเนี่ยว่ามันมีอย่างถูกต้องตามธรรมชาติเท่าที่จำเป็นนั่นมันต้องมีมันต้องมีสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ชีวิตมันจึงจะรอดมันมีได้โดยไม่รู้สึกตัวถ้าต้องรู้สึกตัวมันก็ยุ่งยากลำบากตาย เดี๋ยวนี้มันก็มีสมาธิได้โดยไม่ต้องรู้สึกตัวเช่นว่ากินข้าวนี่ทำไมไม่ใส่เข้าไปที่รูจมูกเมื่อกินข้าวมันใส่เข้าไปที่ปากทุกทีมันมีสมาธิต้องมันได้โดยไม่ต้องรู้สึกตัวไม่จะทำอะไรมันก็จะตรงไปที่นั่นและทำได้ตามอะไรที่มันมุ่งหมายจะทำทุกอิริยาบถเมื่อมีอิริยาบถจะเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องมีสมาธิคือมีเจตนาที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรต้องมุ่งไปที่นั่นดังนั้นเราจึงทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำได้ถูกต้องไปหมดทุกอย่างจะกินอาหารจะถ่ายจาระจะถ่ายปัสสาวะสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวทีนี้สมาธิที่โดย ที่รู้สึกตัวก็มีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็ในชั้นต่ำๆนะในชั้นต่ำๆเมื่อเราจะกระโดดอย่างนี้ก็มีสมาธิในการที่จะกระโดดให้ถูกลงไปตรงที่เราต้องการจะกระโดดไม่ฉะนั้นก็จะพลิกความเราไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรเมื่อจะ
ตีอย่างนี้มันต้องมีสมาธิที่ว่าตีถูกตรงไหนมันก็ตีถูกตรงนั้นรู้ว่ามันเมื่อมันจะคว้างก้อนอิฐก้อนหินก็ท่อนไม้ไปที่ใครจะคว้างก้อนหินไปที่ใครมันก็ต้องมีสมาธิมันจึงจะคว้างไปที่ตรงนั้นก็ไม่ว่าจะยิงธนูมันก็ต้องมีสมาธิที่จะยิงไปถูกที่ตรงนั้นอย่างนี้จะเกิดโดยธรรมชาติในความรู้สึกพอจะรู้สึกได้แล้วก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติพอเจตนาคว้างหรือลงมือคว้างมันก็มีความเป็นสมาธิครบอยู่ตามที่ต้องการมันจึงคว้างแม่นถ้ามาสติมีสมาธิมากมันก็ยิ่งแม่นมากนี่เรียกว่าตามธรรมชาติเรื่องของคนอันที่นี้เรื่องของสัตว์เช่นแมวอย่างนี้ถ้ามันไม่มีสมาธิมันจับหนูไม่ถูกหรอกมันจับหนูไม่ได้มันมีทางจะจับได้มันแมวต้องมีสมาธิพอที่จะจับให้ถูกหนูบ้าหมายสมาธิตามธรรมชาติของแมวเคยเห็นปลาเสือพ่นน้ำเคยอ่านมาในหนังสือแบบเรียนเด็กๆว่าปลาเสือฉลาดพ่นน้ำถูกแมลงเมากินได้เวลาขยงโง่ทำไม่ได้ แล้วก็เคยไปเห็นเองที่คลองบันดอนไปบันดอนเห็นปลาเสือทำอย่างนั้นที่ริมแม่น้ำนี่ก็เรียกว่ามันจริงปลาเสือเป่าเม็ดน้ำหรือเม็ดลมไปที่ตัวแมลงทำให้ตัวแมลงตกลงมาแล้วกินได้ มันมีสมาธิตามธรรมชาตินี่เรียกว่าสมาธิโดยสัญชาตญาณไม่ได้ฝึกฝนอะไรทั้งปลาเสือนั้นก็ไม่ได้หัดทั้งแมวมันก็ไม่ได้หัดทำสมาธิ แต่มันก็มีสมาธิตามธรรมชาตินั้นอย่ามองข้ามอย่าเข้าใจว่าสมาธิเป็นเรื่องใหม่จะมาทำกันที่นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ติดมาในชีวิต ติดมาในตัวชีวิตเป็นสัญชาตญาณประจำกันมากับชีวิตเหมือนกับธรรมะข้ออื่นๆก็เหมือนกันที่ได้พูดมาแล้ววันก่อนๆ ก็หลายข้อมันจะมีติดมาในชีวิตสมาธิก็สติก็ดีความเพียรก็ดีมันมีเป็นสัญชาตญาณมาพอสมควรจึงรอดชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้จักสมาธิว่าเราก็มีกันทุกคนตามธรรมชาติเมื่อมีเจตนาจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็จะมีสมาธิเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยส่วนหนึ่งเสมอ แต่ที่นี่มันยังไม่พอมันทำสิ่งที่ยากกว่านั้นไม่ได้ ที่นี่มีมาในสัญชาตญาณในชีวิตติดมาแล้วมันยังจะดูได้ต่อไปว่ามันมากขึ้นหรือเปล่าในความมีสมาธิอย่างนี้มันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ามันเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ที่มีอายุมากกว่าแก่กว่านั้นมันก็มีความเป็นอย่างนี้ได้มากกว่านั้นกว่ามันจะตายเนี่ยมันก็เพิ่มอะไรขึ้นได้มากกว่าเช่นเด็กๆ เกิดมามันจะคว้างก้อนอิฐให้ถูกอะไรสักทีมันก็ยังทำได้ยากแต่ถ้ามันโตขึ้นจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันคว้างมากขึ้นมันก็มีตามธรรมชาติมากขึ้นนั้นสมาธิที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาที่อายุมันมากขึ้นมันก็มีเหมือนกันมันอบรมอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมันก็มีอยู่เหมือนกันนั่นอย่าไปมองข้ามมันเสียเห็นว่าสมาธิที่มันค่อยมีมากขึ้นตามอายุนั้นมันก็มีเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่พอมันยังไม่พอ เราจึงต้องมีสมาธิอีกแบบหนึ่งคือสมาธิที่เราเจริญฝึกฝนกระทำอบรมบ่มขึ้นมาเรียกว่าภาวนาสมาธิภาวนาคือการเจริญสมาธิตามแบบต่างๆที่มีอยู่มากมายหลายแบบมาฝึกก็เจริญ
ไอ้สมาธิที่เคยน้อยๆจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงขั้นสูงสุดใช้การได้ตามที่เราต้องการเหมือนเดี๋ยวนี้ที่มาฝึกกันอยู่ฝึกสมาธิเป็นสมาธิภาวนามาเข้าชุดกันกับศีลสมาธิปัญญาคือศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมาธิทำถึงที่สุดอย่างนี้มากลายเป็นธรรมะอันประเสริฐอันสูงสุดที่จะต้องมีใช้ในขั้นสุดท้ายในขั้นที่จะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ทั้งปวงเห็นไหมเราเลยเห็นได้ว่าไอ้ระดับของสมาธิระดับชนิดมันมีได้อย่างนี้หนึ่งระดับที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาโดยสัญชาตญาณก็มีอยู่ไม่น้อยรอดชีวิตได้ถ้าไม่มีสมาธิเสียเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่จะกินข้าวกินไม่ถูกปากทีนี้สมาธิที่มันค่อยมากมายขึ้นตามอายุที่มากขึ้นเช่นคนแก่เนี่ยจะมีจิตเป็นสมาธิได้มากกว่าเด็กทารกนี่ก็พวกหนึ่งนี่พวกที่สามสมาธิภาวนาคาวิตะสมาธิสมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นมาโดยการกระทำอย่างถูกต้องตามหลักของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่มันก็เป็นสมาธิที่ยิ่งกว่าเลยเป็นสามระดับอย่างน้อยที่จะพูดได้ว่าหนึ่งตามธรรมชาติแท้สองมากขึ้นตามที่อายุมันมากขึ้นสามก็เจริญกระทำโดยวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นสมาธิสมบูรณ์นี่เรามันจะมีสมาธิกันได้ถึงสามระดับอย่างนี้ไอ้ที่มันมีตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณหรือตามอายุมันมากขึ้นเองเราไม่สนใจก็ได้เราไม่ได้สนใจมันก็มีขึ้นมาเองแล้วธรรมชาติมันมีหลักการของมันอย่างนั้นเองแต่ถ้าสมาธิภาวนานี่ถ้าไม่สนใจไม่รู้จักไม่กระทำมันไม่มีหรอกมันไม่มีดังนั้นเราจึงมาศึกษามาเรียนรู้มากระทำสมาธิให้มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิขึ้นมาเต็มที่ที่ชีวิตหรือจิตใจมันจะมีได้ แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดทีนี้สำหรับสมาธิก็ยังมองดูได้อีกว่าสมาธิล้วนๆกับสมาธิที่ทำหน้าที่อยู่ จะเปรียบเทียบโดยอุปมาเข้าใจง่ายและเข้าใจเร็วเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันเดินติดเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็เดินแล้วก็มีแรงแต่มันเดินเฉยๆไม่ได้ทำหน้าที่กับอะไรไม่ได้ลากอะไรไม่ได้จูงอะไรไม่ได้หมุนอะไรเครื่องยนต์มันก็เดินเฉยๆมันก็มีเครื่องยนต์เดินแต่ถ้าว่าเครื่องยนต์นั้นมันมีสายพานมันเกี่ยวโยงกับอะไรหมุนอะไรทำอะไรอยู่เครื่องยนต์มันก็เดินและประโยชน์อีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นนี่สมาธิก็เหมือนกันสมาธิเฉยๆไม่ทำอะไรมันก็เป็นสมาธิเฉยๆนี่สมาธิที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยเฉพาะทำอย่างทำหน้าที่ให้เกิดปัญญาทำหน้าที่เกี่ยวกับปัญญานะสมาธิที่ไม่ได้อยู่เฉยนี่ก็มีอยู่ในสมาธิที่อยู่ว่างๆกับสมาธิที่กำลังทำงานอยู่อย่างเต็มที่ในสมาธิที่ทำงานอยู่กับปัญญานี่ประเสริฐเป็นสมาธิที่ประเสริฐ เรียกว่าอนันตริยสมาธิเป็นสมาธิสูงสุดไม่มีสมาธิไหนจะสูงเท่าคือสมาธิที่ไม่ได้อยู่เปล่าเป็นสมาธิทำงานอยู่กับปัญญาเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาควบคู่กันอยู่กับปัญญาเนี่ยสมาธิที่อยู่เฉยๆก็มีสมาธิทำหน้าที่การงานอยู่อย่างมีประโยชน์ที่สุดก็มีก็เลยเป็นสองชนิดขึ้นมา ทีนี้ก็ยังจะดูต่อไปว่ามิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่มาจากอวิชชามาจากกิเลสตัณหามาจากอวิชชา ก็เลยใช้กันอย่างผิดๆไม่มีศีลธรรม
พวกยักษ์พวกมารพวกอันธพาลพวกโจรพวกอะไรเขาก็ฝึกสมาธิเพื่อจะได้ใช้สมาธิตามแบบของเขาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิอำนาจของกิเลสนะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเก่งกว่าคนอยากจะเอาเปรียบคนก็เลยไปฝึกสมาธิให้มีอิทธิปาฏิหาริย์มีฤทธิ์มีเดชแล้วก็จะได้เอาเปรียบคนอื่นได้โดยสะดวกสมาธิอย่างนี้ก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ประกอบไปด้วยความถูกต้องจะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสก็เรียกว่าสมาธิที่กิเลสมันบันดาลให้ทำขึ้นมาให้เป็นฝึกขึ้นมาจะใช้ไปตามหน้าของกิเลส เป็นมิจฉาสมาธิ ที่สมาธิที่สติปัญญาหรือวิชาบันดาลให้ทำให้เกิดขึ้นมาก็มาใช้ในทางถูกต้องจะดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้ามองดูอย่างนี้มันก็มีสองชนิดคือมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิแล้วเราก็ต้องการอย่างหลังเนี่ยที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ ใช้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกฝ่ายไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่มีกิเลสเกื้อกูลรู้จักสมาธิว่ามันมีชนิดต่างๆกันมีระดับต่างๆกันสรุปความสั้นๆก็ว่าสมาธิตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วแม้แต่แมวมันก็มี ทีนี้สมาธิโดยกิเลสเป็นมิจฉาสมาธินี่มันก็มีก็เรียกว่าสมาธิภาวนาที่ผิดสมาธิที่เป็นมิจฉาพวกโจรพวกอันธพาลหรือพวกมีกิเลสเขาจะฝึกก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกันนะถ้ามีการฝึกให้เจริญขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าภาวนามันก็เป็นมิจฉาภาวนานี่ก็สมาธิที่เป็นผลของโพธิคือไม่ใช่กิเลสตรงกันข้ามกับกิเลสคือปัญญาคือความถูกต้องของความรู้สึกคิดนึกก็เป็นสมาธิของโพธิอันแรกสุดเป็นสมาธิตามธรรมชาติของสัญชาตญาณอันที่สองเป็นสมาธิของกิเลสสมาธิมันเป็นสมบัติของกลางของธรรมชาติถ้าใครทำขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ตามเรื่องของมันแหละให้ฝ่ายอันธพาลก็มาใช้ทำเป็นสมาเป็นมิจฉาสมาธิมันก็มีฤทธิ์มีเดชเหาเหินเดินอากาศอะไรทำได้แปลกๆก็เพราะสมาธิ แต่มันเป็นมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งใช้สมาธิเพื่อดับทุกข์โดยตรงอย่างถูกต้องก็เรียกว่าสมาธิของโพธิจำง่ายๆสมาธิของสัญชาตญาณสมาธิของกิเลสแล้วก็สมาธิของโพธิสามชนิดด้วยกันเราประสงค์แต่สมาธิหรือสมาธิของโพธิเราเรียกว่าสัมมาสมาธินี่เรียกว่าระดับหรือชนิดนะมันมีอยู่ต่างๆกันอย่างนี้มองดูทีเดียวให้ทั่วถึงเสียจะได้เข้าใจครบถ้วนทีนี้จะดูละเอียดลงไปอีกรู้ถึงลักษณะของความเป็นสมาธิลักษณะของความมีสมาธิหรือลักษณะของความเป็นสมาธินั่นมันเป็นอย่างไร ที่พูดว่าอย่างผิดไม่ได้อย่างถูกอย่างครอบงำหรือถูกต้องอย่างยิ่งไม่ค่อยเคยได้ยินได้ฟังกันนะจะได้พบนายบาลีบางแห่งอัตถกถาบางแห่งพูดเหมือนกันแล้วว่าไอ้สมาธินี่มีลักษณะเป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ฟังไม่ถูกใช่ไหมเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ยังฟังไม่ถูกต้องพูดเป็นไทยๆว่าเอกัคคตาจิตนั่นคือจิตมีจุดเดียวมีอารมณ์เดียวมียอดยอดเดียวเอกัคคตาแล้วมียอดยอดรวมยอดเป็นยอดเดียวนี่เรียกว่าเอกัคคตาจิต
นั่นมันมุ่งไปสู่นิพพานเรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์คำนี้เพราะดีนะถ้าจำไว้ได้ก็จะดีเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือความตัวสมาธิทำจิตให้รวมหมดเป็นยอดเดียวแล้วขี้มุ่งตรงไปยังนิพพานนั่นแหละคือความหมายอันถูกต้องที่สุดของสมาธิแต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องนิพพานยังเป็นสัตว์ยังเป็นไม่รู้สึกตัวก็จะต้องใช้คำว่าให้ความรอดแทนเอกคตาจิตที่มุ่งต่อความรอดเป็นอารมณ์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็อยากจะมีความรอดตายรอดอันตรายรอดพ้นมีความรอดจะเป็นอารมณ์แต่นี่มันพูดมันสูงไปสำหรับคนที่ได้เล่าเรียนศึกษามามากพอแล้วว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าพูดกับคนที่ไม่รู้หรือว่าพูดกับระดับสัตว์ทั่วไปก็ได้ว่ามันมีความรอดเป็นอารมณ์ จิตนั่นรวมกำลังเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วมีมุ่งต่อความรอดชีวิตได้ชีวิตรอดชีวิตเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ความหมายเดียวกันนะก็มีนิพพานเป็นอารมณ์คือมีรอดอยู่ได้โดยหมดทุกข์ทั้งการที่จิตมันแน่วมันต้องมีแน่วที่ความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำสมาธิวิธีไหนมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ตามแต่ว่าจุดสุดท้ายปลายทางมันก็มีความรอดเป็นอารมณ์จะทำสมาธิมีดวงกสิณเป็นอารมณ์มีซากศพเป็นอารมณ์มีลมหายใจเป็นอารมณ์มีอะไรเป็นอารมณ์นี้ตอนนี้ได้มากมายหลายอย่างแต่ว่าจุดท้ายที่มันหวังอยู่เบื้องหลังสุดนั่นคือความรอดจากความทุกข์และแต่ที่มันกลัวเนี่ยนะแต่ที่ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่มันรวบหมดก็ถูกต้องที่สุดจะมีความรอดเป็นอารมณ์ก็ได้ มันมุ่งหมายการทำอันนั้นนะเพื่อผลสุดท้ายคือความรอดอยู่ได้ไม่ต้องตายมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปความหมายก็รวมเป็นว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้คือมีสิ่งที่ควรจะได้หรือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้นั่นแหละเป็นอารมณ์เอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือสมาธิมันพูดอย่างภาษาสูงมันพูดอย่างกว้างๆครอบหมดแล้วมันก็พูดอย่างชั้นนักปราชญ์พูดเป็นปรัชญาปัญญาอันลึกซึ้งจึงพูดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นคือเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ที่ในโรงเรียนนักธรรมเขาก็ไม่สอนกันถึงอย่างนี้นะ แต่มันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนี้ไปดูเขาจะสอนอย่างไรมันก็มองเห็นได้ว่าไอ้ความเป็นสมาธินี่มันรวมไปจุดหมายอยู่ที่ว่าจะรอดเหมือนกันมันเพ่งต่อความรอดในขั้นสุดท้ายปัญญาก็เป็นเครื่องทำความรอดในขั้นสุดท้ายแต่มันทำคนละอย่างสมาธิเป็นความเพ่งมุ่งหมายไปปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกฟันฝ่าไปก็รวมกันแล้วก็ไปสู่ความรอดนะเป็นอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้น นี่พูดอย่างนี้พูดอย่างสำหรับนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านจะฟังไม่ถูกต้องศึกษาบ้างจึงจะรู้ว่าเอกคตาจิตคืออะไรนิพพานคืออะไรสมาธิทุกชนิดมีผลมีผลเป็นเอกคตาจิตก่อนและเอกคตาจิตทุกรวมทุกชนิดมันจะมุ่งต่อพระนิพพานจึงจะถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิ นี่ความหมายนะลักษณะของความเป็นสมาธิลักษณะของความเป็นสมาธิคือเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดมันง่ายขึ้นไปอีกก็ว่าที่เรียกว่าเป็นสมาธิในขณะนั้นมันจะต้องมีอารมณ์สำหรับจิตกำหนดแล้วต้องมีการกำหนดด้วยสติแล้วในที่สุดมันก็มีผล
ของการกำหนดได้นี่แยกเป็นสามตอนนั่นนะหนึ่งมีอารมณ์สำหรับกำหนดแล้วก็มีการกำหนดคือจิตเป็นผู้กำหนดด้วยสติและการกำหนดนั้นไม่เสียเปล่ามันเกิดเป็นผลขึ้นมาคือความบริสุทธิ์ความตั้งมั่นความว่องไวรวมเป็นสมาธินี่ก็ผลของมันแต่ต้องครบอย่างนี้นะจึงจะเรียกว่าสมาธิโดยสมบูรณ์มีสิ่งเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดแล้วก็มีการกำหนดแล้วก็มีการได้ผลตามความมุ่งหมายของการกำหนดครบสามอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิมีลักษณะแห่งความเป็นสมาธิหรือความมีสมาธินะจะกำหนดอย่างง่ายๆมีลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วมีกำหนดที่ลมหายใจแล้วก็ได้ผลเป็นความสงบตามสมควรอย่างนี้ก็เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งในขั้นหนึ่งนะถ้ากำหนดไปกว่านั้นมันก็สูงขึ้นไปกว่านั้นกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ได้ผลเห็นแจ้งมันก็ได้ผลทำลายกิเลสได้มันก็สูงสุดไปนู่นนี่สมาธิลูกเด็กๆกำหนดดวงไฟก็ได้กำหนดดวงเทียนแล้วก็มีสมาธิติดตาหลับตาแล้วก็ยังเห็นอยู่ก็เท่ากับมันก็มีผลตามแบบของมันรวมความว่าต้องมีสิ่งสำหรับกำหนดแล้วมีการกำหนดลงไปแล้วก็มีการได้ผลตามความมุ่งหมายรวมสามอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีสมาธิมีความเป็นสมาธิ ทีนี้ก็พูดให้ฟังง่ายอีกทีหนึ่งนี่พูดกันทีละอย่างละอย่างนะอย่าไปปนกันนะ จะให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็มีการพูดได้อย่างหนึ่งซึ่งน่าหัวเลยว่าความที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือสมาธินี่จะยิ่งฟังง่ายยิ่งไปอีกความที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือความมีสมาธิความเป็นสมาธิจิตของคนธรรมดาสามัญนี่ต้องมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเคลือบมาหุ้มจิตมาว่ารบกวนจิตมาทำความรำคาญแก่จิตแล้วก็จิตไม่มีวันปลอดโปร่งสดชื่นแจ่มใสถึงที่สุดได้เพราะมีนิวรณ์ถ้าเมื่อใดนิวรณ์เหล่านั้นไม่มีนั่นจิตมีสมาธิจะเรียกว่าสมาธิขับไล่นิวรณ์ออกไปก็ได้ถูกเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันเป็นเองโดยไม่มีการตั้งใจขับไล่ปราศจากนิวรณ์แล้วก็จะเป็นสมาธิได้เรียกว่าสมาธิเป็นเองสมาธิโดยบังเอิญสมาธิโดยเป็นเองประจวบเหมาะถึงเข้าด้วยความประจวบเหมาะเผอิญนิวรณ์ไม่มารบกวนเพราะฉะนั้นจิตมีสมาธิโดยที่เจ้าของไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทำมันก็มีนี่ที่ว่าทำสมาธิทำจนนิวรณ์ไม่ออกไปหมดมันก็เป็นสมาธินี่ก็คือปราศจากนิวรณ์นั่นพูดได้อย่างไม่มีทางผิดว่าไอ้ภาวะที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ถ้ามันไม่มีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากุ้มรุมจิตอยู่ก็จะจิตมีภาวะแห่งสมาธิเลยพูดให้เข้าใจง่ายๆฟังง่ายๆว่าภาวะที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือสมาธินั่นไปสังเกตดูเองถ้ารู้จักนิวรณ์ก็เข้าใจได้จิตเกลี้ยงสะอาดสว่างสงบชั่วขณะนั่นเรียกปราศจากนิวรณ์นี่ก็เป็นทางที่จะสังเกตได้ว่ามีสมาธิหรือเป็นสมาธินั้นเป็นอย่างไรอ้าวทีนี้ก็จะพูดให้มันเป็นในหลักวิชามากขึ้นจิตที่ประกอบอยู่ในองค์แห่งฌานจิตที่ประกอบอยู่ในองค์แห่งฌานนั่นแหละคือสมาธิเอาฌานที่แรกฌานเบื้องต้นฌานที่หนึ่งมาเป็นหลักก่อน ว่าจิตที่มีลักษณะคือการกำหนดอารมณ์อยู่แล้วก็รู้สึกต่ออารมณ์อยู่มีความพอใจคือปีติอยู่มีความสุขเพราะปีติอยู่แล้วก็จิต
มีความเป็นหนึ่งคือเป็นเอกัคตามียอดอันเดียวรวมยอดเป็นอันเดียวกิจสอนให้ท่องกันในโรงเรียนนักธรรมที่ไหนก็วิตกวิจารปีติสุขเอกัคตา ควรจะจำไว้ก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจทีหลังจิตไม่มีวิตกไม่มีวิจิตมีวิตกตามแบบของการทำสมาธิคือกำหนดสมาธิกำหนดอารมณ์ของสมาธิเรียกว่าวิตกการกำหนดเข้าที่อารมณ์ของสมาธิเรียกว่าวิตกการรู้สึกอย่างทั่วถึงต่ออารมณ์นั้นๆนั่นเรียกว่าวิจารแต่ไม่ใช่คิดหรือข่ายครวญอะไรเป็นเพียงความรู้สึกแจ่มแจ้งประจักษ์ต่ออารมณ์นั้นๆเรียกว่าวิจารแล้วเมื่อทำได้อย่างนั้นสำเร็จแล้วก็พอใจ รู้สึกพอใจนี่เป็นปีติมีรู้สึกอยู่ด้วยแล้วก็เมื่อปีติมันมีความสุขเป็นธรรมดาในความสุขก็มีอยู่ด้วย แล้วในการกระทำอยู่อย่างนี้นั้นจิตมียอดเดียวคือ เป็นเอกัคตาเอกัคตาแปลว่ามียอดเดียวอย่างที่กล่าวแล้วจำไว้ง่ายๆว่าเอกัคตามียอดเดียวเอกะหนึ่งเอกัคคะยอดตาความมียอดเดียวความที่จิตมียอดสุดยอดเดียวก่อนนี้มันพร่าไปไม่รู้ว่ากี่ยอดไม่รู้ว่ากี่ทิศทางเดี๋ยวนี้ทุกทิศทางทุกยอดมารวมกันที่จุดเดียวก็เรียกว่ามียอดเดียวเป็นบาลีว่าเอกัคคะเอกัคคะยอดเดียวเอกัคคตาความมียอดเดียว ถ้ามีลักษณะวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาแล้วก็เรียกความเป็นสมาธิถึงขั้นที่เต็มความหมาย ถ้ายังไม่ถึงนั่นก็เป็นสมาธิครึ่งกลางๆสมาธิเฉียดไม่ใช่สมาธิเต็มตามความหมายก็ยังมีประโยชน์แม้แต่สมาธิเฉียดยังไม่เต็มความหมายก็ยังใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าเต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็จะนี่ขั้นแรกก็คือมีองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานั้นความเป็นสมาธิก็คือความที่จิตประกอบด้วยองค์ของสมาธิจะองค์ห้าองค์สามองค์สององค์อะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสมาธิชั้นไหนชั้นสูงสุดขึ้นไปความเป็นสมาธิคือความที่จิตประกอบอยู่ด้วยองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งฌาน ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปบัญญัติได้แม้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ได้ความจริงธรรมชาติมันบัญญัติแต่ว่ามีคนรู้แล้วมาพูดให้ฟังไอ้เรื่องฌานเนี่ยปฐมฌานนี่ก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนี่มีเรื่องปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานเหล่านี้อยู่แล้ว ในพุทธประวัติที่เราเรียนกันอยู่พระสิทธัตถะยังเป็นเด็กๆอยู่ก็สำเร็จปฐมฌานใต้ต้นว่าในพิธีแรกนาขวัญอย่างนี้เป็นต้น เป็นของธรรมชาติเพราะถ้าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาธิชื่อนั้นสมาธิชื่อนั้นชื่อรูปฌานชื่ออรูปฌานชื่อปฐมฌานชื่อทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นได้ท่านไปพบข้าวไปศึกษาค้นคว้าพบข้าวโดยฤาษีมุนีชีพรายอะไรก็สุดแท้แล้วก็ทำได้แล้วก็พบมากขึ้นคงใช้เวลาหลายพันปีหลายปีมันจึงจะพบมามากถึงขนาดที่เรียกเป็นฌานชั้นสูงสุดแต่มันก็เป็นเพียงฌานเพียงสมาธิ ยังไม่ใช่ปัญญายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีฌานมีสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับปัญญาสำหรับวิปัสสนาดังนั้นมันจึงมาใช้ในชั้นหลังในตอนหลังเนี่ยก็มาใช้ไอ้
เรื่องฌานเรื่องสมาธินี่ให้เป็นบาทฐานรากฐานเครื่องรองรับของวิปัสสนา สมาธิจิตมีองค์แห่งฌานหรือองค์แห่งสมาธิมีความเป็นสมาธิและสามารถจะใช้เป็นรากฐานเป็นที่ตั้งที่ทำการปฏิบัติน่ะของปัญญาจึงพูดได้หรือตอบได้อีกประโยคหนึ่งว่าไอ้สมาธินั่นคือรากฐานฐานรากของวิปัสสนาอย่างนี้ก็ถูกนี่เมื่อจะถามถึงลักษณะของสมาธิแล้วมันก็ตอบได้ต่างๆกันอย่างนี้ลักษณะของจิตที่เหมาะสมที่จะเป็นรากฐานของวิปัสสนานั่นแหละคือสมาธิแล้วก็อย่าลืมที่พูดไว้ทีแรกว่าถ้ามีความเป็นสมาธิสมบูรณ์ถูกต้องดีแล้วมันมีลักษณะสามอย่างคือบริสุทธิ์คือตั้งมั่นคือว่องไวลักษณะที่จิตมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและว่องไวนั่นคือความเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ที่จะพูดเผื่อไว้ก็ได้ว่าความเป็นสมาธินั่นคือความพร้อมแล้วที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงคือมันมีบาลีว่าจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงข้อนี้ก็ชวนให้สงสัยหรืออาจจะไม่เชื่อคือว่าเมื่อเราเช็ดแว่นตาสะอาดแล้วก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเมื่อแว่นตายังสกปรกก็ไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงที่เมื่อเราเช็ดแว่นตาคือใจให้สะอาดไม่มีอะไรปิดบังแม้แต่นิดเดียวมันก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเท่าตามที่มันมีอยู่แต่มันยังมีดีกว่านั้นคือมันจะนึกออกหรือคิดได้สำหรับปัญหาที่ข้องใจอยู่ใครมีปัญหาอะไรข้องใจอยู่อย่างไรสงสัยอยู่อย่างไรต้องการจะรู้อะไรเป็นความรบกวนอยู่ในใจแก้ไม่ได้ติดอยู่ให้พยายามทำจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิโดยแท้จริงโดยแท้จริงแล้วคำตอบมันจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเหมือนกับว่าตื่นนอนขึ้นมานึกอะไรได้ก่อนนี่นึกอะไรไม่ได้กลัดกลุ้มอยู่พอไปนอนหลับสบายพักผ่อนตื่นนอนขึ้นมานึกออกเองรู้ได้เองนั่นแหละมันมีลักษณะอย่างนั้นทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็จะเข้าใจเรื่องที่สงสัยหรือปัญหาที่ติดข้างเลยได้เองนี่จึงมีคำกล่าวถึงกับว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงในความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมันมีอยู่เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาแต่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้นี่ทำจิตให้เป็นสมาธิธรรมชาติมันจะให้คำตอบเพราะมันมีอยู่พร้อมในตัวธรรมชาติมีความเป็นสมาธิในชั้นลึกความหมายของมันก็คือความพร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่คือลักษณะของความเป็นสมาธิเป็นสมาธิถ้าพูดอย่างชาวบ้านเราก็บอกว่าพร้อมที่จะรู้คำตอบของปัญหาที่มีคาราคาสังอยู่ในจิตทุกคนมีปัญหาคาราคาสังอยู่ในจิตทำจิตให้เป็นสมาธิเถิดคำตอบจะออกมาเองมันจึงถือว่าความเป็นสมาธินั่นคือความที่จิตพร้อมที่ตอบคำถามต่างๆได้ในตัวมันเองมันวิเศษหรือไม่วิเศษมันประเสริฐหรือไม่ประเสริฐมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นลองคิดดูมันจะแก้บ้าได้นั่นมันเป็นบ้าเป็นโรคประสาทกันเสียจะทั้งทุกคนอยู่แล้วเพราะมันไม่มีไอ้ความเป็นสมาธิเอาเสียเลย นี่คือลักษณะของความเป็นสมาธิหรือความมีสมาธิมันมีอยู่อย่างนี้นะ
คือมีลักษณะเป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องความประจวบพร้อมกันสามอย่างคือความมีอารมณ์การกำหนดอารมณ์การกำหนดได้ตามความต้องการนี่เป็นสมาธิภาวะที่ปราศจากนิวรณ์เมื่อใดมีความเป็นสมาธิเหมือนนั้นก็ยังมีปีติและสุขแถมอยู่ในนั้นด้วยแถมพอกอย่างนั้นด้วยแล้วถ้าว่าจะพูดว่าประกอบไปในองค์ของสมาธิองค์ของฌานก็ได้ถ้าจิตมันประกอบอยู่ในองค์ของฌานองค์ห้านี่มันก็เป็นสมาธิมีลักษณะบริสุทธิ์มั่นคงว่องไวก็เป็นสมาธิหรือมีความพร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงพร้อมที่จะตอบปัญหาอันข้องขัดอยู่ออกมาได้เองนี่ก็เรียกว่ามีความเป็นสมาธิพูดไปทุกอย่างก็ไม่ใช่ต้องการจะให้มันยุ่งให้มันเฟือแต่ถ้าไม่เข้าใจเอาไปปนกันมันก็คงยุ่งและเฟือเหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจทีละเรื่องละเรื่องละอย่างไม่ยุ่งไม่เฟือมันชัดกันไปคนละแง่คนละมุมบอกว่าความเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นในหลายๆทิศทางที่จะสังเกตได้นี่เรียกว่าลักษณะของความเป็นสมาธิอ้าวทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องชื่อเป็นเรื่องชื่ออย่างน้อยสัก3ชื่อที่จะเอามาให้เป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาหรือสังเกตเพราะว่าคนไม่ได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์มักจะเมาเอาเป็นเรื่องเดียวเป็นสิ่งเดียวเป็นสมาธิไปหมดที่สมาธินั่นแหละมันยังมีลักษณะเฉพาะสำหรับกิจการที่มันทำที่จะใช้ทำด้วยสมาธิเป็นอย่างๆไปเป็นขั้นๆไปเป็นชนิดไปคงยังฟังไม่ถูก ฟังต่อไปสิถ้าเรียกว่าสมาธิเฉยๆสมาธิเฉยๆก็คือความจิตนะครับที่จิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวเรียกว่าสมาธิเฉยๆนี่มันเป็นสมาธิเฉยๆแต่ถ้ามันไปทำหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมะมีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ขึ้นมาสำหรับจะทำหน้าที่นั้นๆให้ได้โดยเฉียบขาดอย่างนี้มันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อจากสมาธิเฉยๆไปเป็นมีชื่อใหม่ว่าสมาธินทรีสมาธิอินทรีสมาธินทรีมีทุกอย่างแหละถ้ามันไปทำหน้าที่สำคัญในของมันในหน้าที่แล้วมันจะมีคำว่าอินทรีย์เติมเข้ามา ก็ได้หรือถ้าว่าสมาธิเนี่ยถ้ามันไปเข้าชุดกับมรรคทำหน้าที่กลมกลืนในเรื่องของมรรคมีความถูกต้องเป็นสัมมาขึ้นมามันเปลี่ยนชื่อเป็นสมาธิก่อนนี้มันติดยศเพียงเป็นสมาธิเฉยๆเดี๋ยวนี้มันเลื่อนยศเป็นสัมมาสมาธิซึ่งมันสูงกว่านั่นรานะเพราะมันไปเป็นทำหน้าที่สูงกว่าไปทำหน้าที่ในอัตถังคิกรรมะสมาธิเฉยๆนี่ก็อย่างนั้นแหละใช่เป็นเรื่องมิจฉาก็ได้ใช่เป็นเรื่องยักษ์เรื่องมารเรื่องปาฏิหาริย์อะไรก็ได้ถ้าทำไปทำหน้าที่เพื่อจะดับทุกข์เข้าชุดกับอริยมรรคมันเปลี่ยนเป็นวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังอุตสักคามิงคือว่าเป็นไปเพื่อวิเวกเป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อความสลัดลงเป็นไปเพื่อนิพพานนู่นถ้ามันไปทำหน้าที่อย่างนั้นเขาก็เติมยศให้กับสัมมาสมาธิสมาธิกับสัมมาสมาธินั้นไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันคนละขั้นตอนมันไปทำหน้าที่สูงสุดในการปฏิบัติเรียกได้ชื่อว่าสมาธิอินทรีย์มันไปทำหน้าที่กับอริยมรรคพยองค์8ได้ชื่อว่าสัมมาสมาธิแล้วยังมันละเอียดลงไปถึงว่าเมื่อมันไปทำหน้าที่กับอริยมรรคพยองค์8
คือควบคุมองค์ทั้ง8หรือทั้ง7นะครับเป็นอันเดียวกันแล้วมันนำหน้าสมาธิเป็นธรรมเป็นหัวหน้าจะหัวหน้าดีกว่านำหน้ามันเป็นตัวเจ้าของเรื่องเป็นตัวการอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนชื่อเป็นอริยะสัมมาสมาธิอริยะสัมมาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเฉยๆมันเป็นอริยะสัมมาสมาธิถ้าอย่างนี้แล้วไอ้องค์7ข้างต้นนั่นเป็นบริวารของมันหมดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสติกลายเป็นบริวารของสัมมาสมาธิหมดอย่างนี้แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เต็มยศเลยว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7 อริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7มีบริการ7นั่นก็คือสมาธิแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับคำว่าสมาธิเฉยๆไม่ทำหน้าที่สำคัญมีตำแหน่งสำคัญควบคุมไอ้องค์ทั้ง7ไว้ได้สัมมาสติทีก็ทำงานให้สัมมาสังกัปปะก็ทำงานให้สัมมาวาจากัมมันโตอาชีวะก็ทำงานให้สัมมาวาโยสัมมาสติก็ทำงานให้ให้สมาธินี่เลยกลายเป็นอริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7นี่บอกให้รู้ว่าไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยมันเปลี่ยนภูมิฐานหรือชั้นเชิงมันได้เป็นต่างๆกันแล้วก็ต้องเติมคำให้ใหม่ให้ชัดลงไปว่าเป็นอย่างนั้นแทนที่เรียกว่าสมาธิเฉยๆไปเรียกว่าสมาธินทรีย์บ้างไปเรียกว่าสัมมาสมาธิบ้างพอเป็นแม่ทัพหน้าแม่ทัพหลวงสำหรับตัดกิเลสกันที่นั่นเดี๋ยวนั้นก็เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร7เพียงแค่เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิก็พอแล้วบริการ7ไม่ต้องพูดก็ได้มันมีต่อเมื่อมันมีมันจึงจะเรียกอริยะสัมมาสมาธิเมื่อมากไปยัง8ตรงเกลียวกันจนถึงกับว่าไอ้สัมมาสมาธิมันเป็นหัวหน้าเอาทั้ง7มาเป็นบริวารได้ทำหน้าที่ตัดกิเลสได้ก็จะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอริยะสัมมาสมาธินี่ทางที่มรรคทั้ง8องค์รวมกันเป็นองค์เดียวมารวมอยู่ที่จุดนี้ เรียกอริยะสัมมาสมาธิเป็นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เท่านั้นเป็นหนทางอื่นไม่ใช่ เอเสวะมรรคโคนัตถัญโยนี่เท่านั้นคือทางอื่นไม่มีก็หมายความว่าอริยะสัมมาสมาธิที่มีองค์บริวาร7นี่คือตัวทางแท้ขึ้นมาแล้วมีทางเดียวนะไม่ใช่7ทาง8ทาง ทางแค่นี้เท่านั้นอื่นไม่มีคืออริยะสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิมันไปเป็นนายเอาปัญญาเข้าไปไว้ข้างใต้ เป็นรับใช้นะเค้าเรียกว่ามีบริขาร7ท่านอย่าไปพูดผิดว่าอะไรสูงกว่าอะไรจะว่าปัญญาสูงกว่าสมาธิมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าไอ้ทำจริงๆในสมาธิมันเรามีอำนาจเหนือกว่าใช้ปัญญาเป็นลูกมือเป็นเครื่องมือสำหรับสมาธิที่จะทำหน้าที่ของมัน จะเห็นชัดในตอนนี้ก็จะต้องแยกกันอย่างนี้นะว่าปัญญานั่นมันทำอะไรไม่ได้ถ้ามันไม่มีสมาธิไอ้ปัญญาอันแสนจะรู้แสนจะวิเศษถ้ามันไม่มีสมาธิมันตัดอะไรไม่ได้จะเปรียบกันให้ด้วยอุปมาไม่ใช่อุปมาตัวอย่างง่ายๆฉันว่า มีดที่จะตัดอะไรได้นะไอ้มีดนั่นจะต้องมีความคมแล้วมีดนั่นจะต้องมีน้ำหนักถ้ามันคมแต่มันไม่มีน้ำหนักเหมือนสำลีเบาหวิวมันจะตัดอะไรได้ไอ้ความที่คมมันก็ต้องมีแล้วน้ำหนักมันก็มีแล้วมันยังต้องมีท่าทางที่ถนัดไอ้ทีจะสับอย่างไรถนัดไอ้ท่าทางที่ถนัดนั่นคือศีลสมาธิปัญญามันรวมกันมันจึงทำหน้าที่ได้
ถ้ามองตามความจริงข้อนี้แล้วไม่รู้อะไรดีกว่าใครไม่รู้อะไรสูงสูงกว่าใครมีแต่ความคมไม่มีน้ำหนักก็ตัดอะไรไม่ขาดมีแต่น้ำหนักทื่อไม่มีความคมก็ตัดอะไรไม่ขาดไม่มีท่าทางที่ถูกต้องว่าจะฟันลงไปอย่างไรถูกต้องมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันมันศีลสมาธิปัญญามันต้องรวมกันอย่างนี้รวมกันอย่างนี้นี่ใครจะให้ความสำคัญแก่น้ำหนักจะให้ความสำคัญแก่ความคมหรือจะให้ความสำคัญแก่ท่าทางที่ถูกต้องสามอย่างนี้อะไรสำคัญกว่ากันถ้าเราดูตามนี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วท่านให้ความสำคัญแก่สมาธิอริยสัมมาสมาธิที่มีบริวารเจ็ดองค์มาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิฉะนั้นตัวที่ตัดกิเลสนั่นคือตัวสมาธิที่ประกอบไปด้วยบริวารเจ็ดนั่นเป็นผู้ตัดกิเลสในสมาธิชนิดนี้ในอริยสัมมาสมาธิมันเอาปัญญาเข้าไว้ด้วยนี่มันเอาปัญญารวมเข้าไว้ด้วยมีดอันหนึ่งต้องมีความคมมันต้องมีน้ำหนักพอถ้ามันไม่มีน้ำหนักเลยมันจะคมที่ไหนได้จะตัดอะไรได้แล้วมันต้องมีท่าทางที่ถูกต้องในการตัดมันจึงจะตัดได้ศีลสมาธิปัญญามันรวมกันเข้าในลักษณะสามอย่างนี้แล้วมันก็ตัดกิเลสได้อะไรสำคัญกว่าอะไรก็ไปรู้เอาเองแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันต้องรวมกันโว้ยเรียกว่าสมังคีรวมกันรวมกำลังกันเป็นสิ่งเดียวมันจึงจะตัดได้จึงเห็นว่าสมาธินี่ต้องทำงานคู่กับปัญญา บาลีที่เป็นหลักก็มีว่าฌานไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีฌานถ้าพูดกันว่าปัญญาเนี่ยไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีสมาธิสมาธิก็ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญามันต้องมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิมันจึงจะทำงานร่วมกันได้นี่มันก็หน้าหัวนะถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่อาจจะทำสมาธิให้เกิดหรือใช้สมาธิได้ถ้ามันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดหรือมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ำหนักเหมือนกับมีดที่ไม่มีน้ำหนักมันทำอะไรไม่ได้จึงสรุปความว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องเป็นคู่กันกับปัญญาส่วนศีลนั่นกันออกมาก็ได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งข้อนี้รู้ได้ง่ายว่าในพระบาลีบางแห่งแทนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอริยมรรคมีองค์แปดทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านตรัสแต่ว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะก็มีทีแรกมีคนพูดมาไม่ค่อยเชื่อที่เราไม่มาว่าเอาเองแต่ที่หลังไปดูในพระไตรปิฎกไหมมันทั่วมากมายเหมือนกันเต็มไปหมดเหมือนกันจัดสมถโธจะวิปัสสนาจะสองอย่างนั้นแทนคำว่าอัตถังคีกัมมะท่านสมาธินี่มันต้องคู่กับปัญญาปัญญาต้องคู่กับสมาธิสมถโธคือสมาธิปัญญาคือปัญญาส่วนศีลนั้นมันมีอยู่เองถ้ามีเจตนาจะทำมันก็มีศีลอยู่เองในสมาธิในปัญญานั่นแหละขอมีเจตนาที่จะทำด้วยสมาธิหรือทำด้วยปัญญาก็ตามในเจตนานั้นจะเป็นตัวศีลขึ้นมาเองเพราะในลักษณะอย่างนี้ศีลเป็นสิ่งที่ฝากไว้ในสมาธิฝากไว้ในปัญญา ส่วนสมาธิกับปัญญานี่ต้องออกโรงร่วมมือกันทำหน้าที่ตัดกิเลสข้อนี้สรุปความว่าสมาธิคือสิ่งที่ต้องทำงานคู่กันกับปัญญาน้ำหนักทำงานคู่กันกับความคมน้ำหนักกับความคมรวมกันเข้าแล้วมันก็ตัดขาดได้นี่สมาธิคืออย่างนี้ทีนี้ดูต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะดูถึงอานิสงของสมาธิ
ประโยชน์อานิสงส์ของสมาธิข้อนี้แบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายสองแผนกสองพวกคือพวกที่ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกับธรรมะธรรมโมศาสนาอะไรที่ไหนเป็นสมาธิตามธรรมชาตินั่นก็พวกหนึ่งถ้าสมาธิที่เกี่ยวกับศาสนาธรรมะในศาสนาโดยตรงนี่ก็พวกหนึ่งเมื่อเราจะดูประโยชน์หรืออานิสงส์ของสมาธิให้ครบถ้วนแล้วจะต้องดูให้หมดทั้งสองอย่างนี้ในแง่ของธรรมชาติสมาธิก็มีประโยชน์เช่นล่าเสือยิงแมงเม่ากินได้ประโยชน์ของสมาธิที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือว่าแมวมันตะครุบหนูถูกได้หรือมันขึ้นต้นไม้ได้นี่เรียกว่าสมาธิมีประโยชน์ตามธรรมชาติให้ทำการงานได้ดีกว่าที่ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิมันก็ขับรถยนต์เก่งกว่าคนไม่มีสมาธิถ้ามันมีสมาธิมันก็เล่นขนไก่เล่นแบดมินตันเล่นเทนนิสได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิมันจะขับเรือบินได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิมันจะดีดพิมพ์ดีดได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิทุกอย่างเลยที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะมีประโยชน์สารพัดอย่างไปหมดมันจะร้องเพลงเก่งมันจะเล่นดนตรีเก่งมันจะขับรถเก่งมันจะดีดพิมพ์เก่งมันจะตีแบดมินตันเก่งนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนานี่อานิสงส์ของสมาธิในส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับศาสนานั่นมันก็จะทำงานสังคมพัฒนาสังคมเก่งหรือว่ามันจะทำกิจการองค์การกว้างขวางออกไปได้เก่งนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาก็เหลือที่จะประมาณนะเหลือที่จะพัฒนาอานิสงส์ของสมาธิในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาทีนี้มาดูส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาส่วนที่สองจะทำอะไรได้บ้าง โอ้ยมหาศาล เหลือที่จะกล่าวเหมือนกัน สมาธิภาวนามีอานิสงส์4อย่างความเจริญที่สร้างขึ้นด้วยอาศัยสมาธิยังไม่ตอกที่หรอกเดี๋ยวมีอานิสงส์4อย่างที่มีชัดๆในพระบาลีข้อหนึ่งมีสุขในทันตาเห็นทิฏฐธรรมสุขพอมีสมาธิเป็นสุขทันทีไม่ต้องมีอะไรทำเป็นสมาธิเสร็จแกจะมีสุขทันทีนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองนี่นอกขอบเขตจะมีอำนาจที่เป็นทิพย์จะมีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์เป็นธรรมชาติเกินธรรมดาเป็นทิพย์เพราะสมาธิในข้อที่สองข้อที่สามจะมีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะมีวิเศษมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีวิเศษอย่างไรก็เคยพูดมาแล้วไม่ต้องพูดอีกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ทำอะไรไม่ผิดก็รับอารมณ์ได้โดยไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เปิดช่องโหว่ให้เกิดกิเลสเพราะมีสติสัมปชัญญะนี่ข้อที่สามข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาเนี่ยเจริญไปมีผลเป็นถึงความสิ้นอาสวะมันไม่เกิดกิเลสมันทำลายอนุสัยมันก็สิ้นอาสวะอานิสงส์ของสมาธิในทางธรรมในทางศาสนาตรัสไว้เป็น4อย่าง4ประการดังนี้เกินอยู่ประการหนึ่งซึ่งอย่าต้องการเลยเดี๋ยวจะบ้าคือทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์อย่าเอาเลยหมวดที่สองอย่าเอาเลยหมวดที่หนึ่งคือมีความสุขทันควันทันตาเห็นที่เป็นสมาธิจะมีความสุขนี่เอาได้ส่วนข้อที่สองว่ามีอำนาจเป็นทิพย์อย่าเอาไว้ข้อนี้ถึงจะตัดไว้อย่าเอาเลยดื้อทีนี้ข้อที่สามมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์วิเศษหมดเลยข้อที่สี่ก็มีความสิ้นอาสวะ
เป็นที่หวังได้นี่ต้องการอย่างยิ่งนี่ประโยชน์อานิสงส์ของสมาธิภาวนาคำนี้นะแสดงอานิสงส์ของสมาธิภาวนานี่คือทำให้เจริญสมาธิด้วยอำนาจของสมาธิทำความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอำนาจของสมาธิไม่ใช่เจริญสมาธิเฉยๆทำความเจริญแก่จิตใจในครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมืออย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิภาวนาคนสะเพร่าโง่ๆมันก็จะแปลว่าการเจริญสมาธิแต่ที่ถูกไม่ได้แปลอย่างนั้นแปลว่าการทำความเจริญด้วยอำนาจของสมาธิเอาสมาธิมาใช้ทำความเจริญให้แก่ตนเองได้อานิสงส์สี่ประการนี้บางทีมันแรกเรียนบาลีใหม่ๆหยกๆมันแปลง่ายๆว่าสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิอย่างนี้เป็นประเรียนโง่มันไม่เคยดูในพระไตรปิฎกที่พูดไว้ในเรื่องอย่างครบถ้วนรู้แต่บาลีไวยากรณ์สมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิแต่พระพุทธเจ้าได้ใช้คำอย่างนี้สมาธิภาวนามีอยู่สี่อย่างคือความเจริญที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยสมาธินะมีอยู่สี่ประการมีความสุขในปัจจุบันมีอำนาจที่เป็นทิพย์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่ประโยชน์ฝ่ายธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะพูดแล้วนี่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่อานิสงส์ของสมาธิพอทำจิตเป็นสมาธิทิ้งต่างๆแจกกระจางแจ่มแจ้งออกมารอบด้านปัญหาที่ข้างๆอึดอัดคาราคาซังอยู่นั่นก็จะมีคำตอบออกมา บางเวลาเราตื่นนอนขึ้นมานึกอะไรได้มากอย่างไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าสมาธิมันทำหน้าที่โดยไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้สึกตัวคือมันนอนเหมาะสมเป็นสมาธิจิตใจมันไม่มีอะไรรบกวนตื่นขึ้นมามันเข้าใจหรือมองเห็นหรือนึกออกเลยรอบด้านไปหมดมันก็เป็นผลของสมาธินี้ด้วยเหมือนกันทีนี้มันก็จะเรียกว่าเอาเปรียบหน่อยนะพูดว่ามันจะคิดนึกอะไรได้โดยไม่มีขอบเขตมันจะทำอะไรในทางจิตใจได้โดยไม่มีขอบเขตนี่มันไปเข้าในหมวดอจินไตยวัตถุสิ่งที่ใครๆไปบัญญัติกำหนดไม่ได้ว่าเท่าไรบัญญัติไม่ได้ก็เรียกอจินไตยวัตถุฌานวิสัยวิสัยแห่งฌานพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิบากโลกจินสี่อย่างนี้เป็นอจินไตไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะมีมากน้อยสักเท่าไร ทีนี้มันมีคำว่าฌานวิสัยคุณสมบัติของสมาธิเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนี่ยังทำอะไรได้มากกว่าที่ทำได้มาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราต้องไม่ต้องการแล้วพอแล้วถ้ามันเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแล้วก็พอแล้วแต่เขายังพูดฝากไว้ว่าอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิเป็นฌานนี่ยังจะทำอะไรได้อีกมากไม่มีขอบเขตจำกัดนี่ก็อานิสงส์เหมือนกันแต่ว่าเกินต้องการนั่นทีนี้เรียกว่าโลกจินก็เป็นอจินไตยวัตถุมนุษย์จะคิดอะไรได้อีกบ้างมนุษย์จะคิดอะไรได้อีกบ้างนี่เรียกว่าโลกจินอันนี้ก็เป็นอจินไตคือไม่กำหนดได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็เพราะสมาธินั่นแหละเพราะสมาธินะมนุษย์จึงสามารถคิดอะไรได้ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดอีกไม่เท่าไรไปโลกพระจันทร์นี่จะเป็นของเด็กเล่นคือมนุษย์จะคิดอะไรได้ดีกว่านั้นมากกว่านั้นไกลกว่านั้นไกลกว่าไปโลกพระจันทร์เนี่ยโลกจินตะเนี่ยมันจะยังไปได้อีกมากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ อำนาจของสมาธิเองก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมนุษย์ยังจะคิดอะไรได้อีกต่อไปอีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอำนาจของสมาธิที่มันก้าวไกลออกไป นี่เราก็เรียกว่าอานิสงส์ของสมาธิ
พูดว่าอย่างหมดจดนี่ก็เพื่อต่อไปข้างหน้าก็จะพูดถึงว่าจะเอาสิ่งนี้มาสร้างสันติภาพได้อย่างไรนะให้โอกาสได้พูดไว้มากๆก่อนเลยมันจะได้พูดทีหลังง่ายว่าจะสร้างสันติภาพโดยอาศัยสมาธินี่ได้อย่างไรไม่ใช่พูดวันนี้แต่วันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนว่าอำนาจอานิสงส์ของสมาธินั้นมันเป็นอย่างไร เอาแล้วเป็นนั้นว่าเมื่อมันมีสมาธิชนิดสมบูรณ์เป็นอริยะสัมมาสมาธิปัญหามันหมด มันจะเกิดความถูกต้องอีกสองอย่าง คือส่วนที่เป็นพ้นมีอีกสองอย่าง คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินี่ค่อยพูดทีหลังแต่เดี๋ยวนี้บอกให้รู้ว่าเมื่อมีสัมมา8ประการนี่ที่เป็นมรรคนี่แล้วจะมีอีก2สัมมาซึ่งเป็นผล8สัมมานี่เป็นเหตุ มี8สัมมานี่แล้วจะมีอีก2สัมมาที่เป็นผลคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติ เดี๋ยวนี้เอามาพูดในฐานะที่ว่าอริยะสัมมาสมาธิอันสุดท้ายของมรรคมี8มันจะให้เกิดสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติต่อเมื่อมีทั้ง10นั่นมันจึงจะสมบูรณ์ถ้าพูดกันแต่เพียง8นี่แล้วไม่สมบูรณ์คือมันเป็นแต่ฝ่ายเหตุยังไม่แสดงฝ่ายผล พอไปถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอีก2อย่างเป็น10นั่นคือสมบูรณ์นั่นคือตัวธรรมะที่สมบูรณ์ตัวพระศาสนาที่สมบูรณ์มันมีเรื่องที่ควรจะสนใจอยู่ตลอดไปที่ว่า ไอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้อาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้ว สัตว์ที่จะสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายเป็นธรรมดาข้อนี้ที่เคยบอกไม่รู้หลายคนแล้วว่าเอามาสวดท่อนเดียวหางด้วนมันเกิดเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไปได้แล้วก็ร้องไห้โหเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้ก็นั่งร้องไห้โหเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ไม่พ้นความเจ็บไปได้ก็นั่งร้องไห้โหเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้แล้วก็นั่งร้องไห้โหสมน้ำหน้าไอ้คนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเนื่องจากว่าถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอยากจะพระบาลีสวดตอนนี้มาสวดต่อให้จบอย่าสวดท่อนเดียว ทีนี้ก็ตรัสต่อไปว่าที่อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรนั่นคือทำอย่างไรข้อความในสูตรนั้นก็ปรากฏชัดเลยประกอบไปด้วยองค์10ประการสัตว์นั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติจนประกอบไปด้วยองค์10ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติรวมเป็น10ประการถ้าได้10ประการนี้แล้วคือพ้นอยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตาย นี่เราถือเอาประโยชน์ของไอ้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธิว่ามันให้เกิดสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอีก2ประการไอ้8ประการข้างต้นมารวมเป็น1ประการเสียคือสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะมีบริวาร7 อริยมรรคมีองค์8น่ะถูกลดลงเหลือ1เอาสัมมาสมาธิขึ้นเป็นชื่อแล้วก็ประกอบไปด้วยบริขาร7คือนอกนั่น7องค์มาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิอริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7นี่จะให้เกิดสัมมาญาณะให้เกิดสัมมาวิมุตติแล้วก็จะอยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายเพราะความสมบูรณ์ไปด้วยความถูกต้อง10ประการนี้เรียกว่าสัมมัตตา10แปลว่าความถูกต้อง10ประการถ้าความถูกต้องมีเพียง8ประการนั้นเป็นเพียงส่วนเหตุเท่านั้นส่วนผลยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็พอแล้วถ้าว่ามีเหตุ8องค์นี้ครบแล้วไม่ต้องสงสัยผลมันมีมาเองเพราะฉะนั้นเราจึงพูดถึงกันอยู่แต่มีองค์8ไม่พูดถึงอีก2องค์เรามาสอนกันในการเล่าเรียนนี้ก็สอนกันเพียง8องค์
่วนในพระบาลีนั้นกล่าวถึง10องค์นั้นมากเหมือนกันมากเหมือนกันทั่วไปเหมือนกันแต่ไม่เอามาสอนเองมันจึงบอกให้รู้ว่าเพราะอาศัยอริยสัมมาสมาธิก็จะได้ส่วนที่เป็นผลอีก2องค์คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมาด้วยก็สมบูรณ์ทั้งนั้นในที่อื่นจัดอุปมาไว้ให้เข้าใจง่ายว่าไอ้ยากินแล้วอาเจียนหายโรคยาอะไรที่กินเข้าไปแล้วอาเจียนแล้วหายโรคนั่นก็คือสมัตตาสิยาอะไรที่กินเข้าไปแล้วถ่ายหมดโรคหมดภัยนั่นก็คือสมัตตาสิน้ำอะไรที่มาอาบมาล้างกันแล้วหมดบาปหมดกรรมหมดสิ่งนั่นก็คือสัมมัตตาสิบพูดอย่างนี้มันต้องมีความถูกต้องอีก2ประการรวมกันเป็น10จึงจะจบบริบูรณ์แล้วมันจะจบบริบูรณ์ได้อย่างนี้ก็ด้วยอำนาจของสมาธิสัมมาสมาธิ ทีนี้ก็สรุปท้ายว่ามันจะสร้างสันติภาพอย่างไรให้สัมมาสมาธิจะเป็นเหตุปัจจัยแก่สันติภาพอย่างไรจะพูดกันโดยย่อๆวันนี้รายละเอียดถึงมากมายไว้พูดกันวันหลังถ้าทุกคนมีสมาธิอย่างที่ว่าที่ประกอบไปด้วยองค์สามคือบริสุทธิ์มั่นคงว่องไวนี่มันก็ทำอะไรได้มากเกินคาดจะทำอะไรได้ทุกอย่างถ้ามันมีครบไปจนถึงเป็นอริยสัมมาสมาธิก็สร้างพระอรหันต์ขึ้นเต็มโลกเลย พูดมันก็พูดเล่นถ้าทุกคนมันมีอริยสัมมาสมาธิประกอบไปด้วยบริวาร7นั่นก็เท่ากับสร้างพระอรหันต์ขึ้นมาเต็มโลกเลยทำไมจะไม่สันติภาพไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอริยสัมมาสมาธิทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของอริยสัมมาสมาธิจะทำอะไรก็ได้จะสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างแท้จริงถูกต้องที่ลงมาอย่างต่ำๆเตี้ยๆที่คนเราจะทำอะไรกันในโลกก็มีว่าจะรักษาป้องกันอะไรถ้ามีสมาธิก็ทำได้ดีจะละอะไรที่ควรละอวัยมุขละอะไรก็ละได้ดีถ้ามีสมาธิจะสร้างอะไรขึ้นมาทางจิตใจก็สร้างได้ดีถ้ามีสมาธิจะรักษาส่วนที่สร้างขึ้นมานั่นก็รักษาได้ดีถ้ามีสมาธิก็ แปลว่าสร้างสิ่งที่พึงปรารถนาขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนนี่เรียกว่าเหตุปัจจัยแห่งสันติภาพเนี่ยคืออริยสัมมาสมาธิหรือว่ามันเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสร้างเหตุปัจจัยแห่งสันติภาพขึ้นมาได้ทุกอย่างทุกประการสันติภาพส่วนบุคคลแต่ละคนก็สร้างได้สันติภาพส่วนสังคมหรือโลกทั้งหมดมันก็สร้างได้สันติภาพอย่างอยู่ในโลกอย่างชาวบ้านชาวโลกนี่ก็สร้างได้สันติภาพอย่างโลกุตระนู่นก็สร้างได้ถ้ามันมีสมาธิพูดให้มันคนไม่เชื่อแล้วก็ด่าก็ได้ว่ามันสร้างพรหมโลกได้ที่นี่ถ้ามันมีสัมมาสมาธิคือมีสมาธิมันก็เป็นพรหมกันที่นี่ทันทีเดียวนี่ที่นี่จะสร้างพรหมโลกกันได้ที่นี่แต่คนที่ไม่เข้าใจมันไม่ยอมเชื่อแล้วมันก็ด่าอย่างที่เคยด่ามาแล้วนิพพานที่นี่สวรรค์นรกที่นี่มันไม่เข้าใจถ้าเรามีสมาธินะเราจะสร้างพรหมโลกทั้งทุกชั้นขึ้นมาได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีเมตตาสมาธิที่ประกอบไปด้วยเมตตาแล้วก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรกันที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสมาธิที่มีเมตตาเป็นเบื้องหน้ามันจะสร้างความรักมิตรภาพขึ้นมาในโลกนี้ปัจจุบันนี้เป็นโลกของพระศรีอารยเมตไตรกันขึ้นที่นี่ทันทีทุกคนรักกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันดีเหมือนกันหมดหวังดีเหมือนกันหมดเมตตากรุณาเหมือนกันหมด
พวกฝรั่งเขาก็มีคำเรียกว่ายูโตเปียยูโตเปียอะไรนี่คำหมายอย่างเดียวกับโลกก็สีอารยเมตไตร ถ้ามันต้องการได้จะได้ก็ทำสมาธิมันจะสร้างยูโตเปียขึ้นมาได้ในโลกนี้มันก็ยิ่งกว่าสันติภาพที่พูดกันอยู่สันติภาพหลอกเด็กนะ สันติภาพที่แท้จริงมันก็จะต้องจริงมันเป็นสันติภาพที่แท้จริงเดี๋ยวนี้มันเป็นสันติภาพหลอกกันสันติภาพการเมืองสันติภาพมีต่อเมื่อฉันได้ตามที่ฉันต้องการ ถ้าฝ่ายหนึ่งได้ตามที่เขาต้องการเขาจึงจะเรียกว่าสันติภาพอีกฝ่ายนึงก็ต้องการเหมือนกันมันก็ได้เรื่อยเลยรบกันเป็นเรื่องสงครามถาวรสันติภาพแท้จริงจะมีได้ต่อเมื่อมันมีความถูกต้องในทางจิตใจรักกันได้เป็นแมวรักกันได้กับหนูนี่นะคือสันติภาพที่แท้จริงเสือรักกันได้กับกวางสิงโตรักกันได้กับแพะกับแกะเมื่อนั้นมันจึงจะเป็นสันติภาพที่แท้จริงมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจทั้งนั้นนี่ก็เป็นจิตที่ถูกต้องและบังคับได้มันก็ไม่สร้างวิกฤตการณ์ใดๆขึ้นมันก็เป็นปัจจัยแก่สันติภาพอันถาวร นี่เรื่องสัมมาสมาธิเป็นเหตุปัจจัยในการสร้างสันติภาพก็มีอยู่อย่างนี้อย่างยืดยาวเนี่ยก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราทำสมาธิได้เราก็บังคับจิตได้มีแต่ความถูกต้องก็ไม่ทำอะไรที่เป็นที่เบียดเบียนกระทบกระเทือนกันทุกศาสนาสอนให้รักผู้อื่นทั้งนั้นแต่ไม่มีใครปฏิบัติได้เพราะมันบังคับจิตไม่ได้มันก็เลยรบราฆ่าฟันกันในพวกที่ถือศาสนาเดียวกันน่ะที่กำลังรบกันอย่างยิ่งอยู่บัดนี้อย่าไปออกชื่อเขาเลยมันไม่มีประโยชน์ยังรบกันอยู่ทุกวันนี้ถือศาสนาเดียวกันอย่าว่าอย่างนั้นเลยแม้แต่ในครอบครัวเดียวมันก็กัดกันใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ในครอบครัวเดียวมันยังก็กัดกันถ้ามันไม่มีการบังคับตัวได้บังคับจิตได้สมาธิคือการบังคับควบคุมจิตให้เป็นไปในหนทางที่ถูกต้องได้โดยหมดปัญหาเอาละการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายฝากไว้ท่านทั้งหลายนำไปคิดนึกพิจารณาเห็นว่ามันจะประพฤติให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเท่าไรก็ขอให้ประพฤติให้ได้เต็มที่ตามนั้นจะได้รับประโยชน์ชนิดที่ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ฟังในการที่จะปฏิบัติธรรมะดังศึกษาแล้วนั้นสืบต่อไปในการบัดนี้